เติมเครื่องได้ทันค่ะซอสจอสวัสดีครับได้เลยแอมไซยาไนด์โอ้โหคุณจะมาครับกินแล้วกําลังถ้วยท่านมาเราดีใจท่านไปเราสวงวะเอ้าทั้งพี่แอลครับแอลไซยาไนด์ครับนี่ครับแอลอิตาโบครับอันนี้อิตาโบสารไม้ตะล่างถาดจะมีสารไม้เพิ่มขึ้นมานะครับสารอิตาโบคิดคนพ่อเกิดติดเนี่ยคิดคนพ่อโดยทีมงาน YouTube แลนด์ดินแดนไอดอลสองข้างโค้งครับสู้เด้อไอ้ขอเป็นแรงใจให้ส่งความห่วงใยจากใจคนเคยรู้เอ้าขอเสียงกองเชียร์หน่อยเร็วบรรยากาศเตะบอลนะครับกอดพางเขากำลังเริ่มขึ้นครับกอดพางโอ้สุดาวันมาแล้วครับโอ้เพ่งขับกองมาเล่งนะครับโดยเจ้าของบุตรเพ่งมาเองครับโอ้จานผู้สีไรครับใจเอ๋ยใจอยู่ที่ไหนไม่เคยลืมเธอถามข่าวเสมอเมื่อยามเจอเพื่อนเธอคนนั้นโอ้เจ้าของผลงานเพลงมาเองเลยอาจารย์ภูศรีวิไลครับเขามาทำนะกองเชียร์เขามาทำนะกองเชียร์มาทั้งเบิร์ดเลยครับกองเชียร์เขามาทำไทยฮุบกันกองเชียร์กองเชียร์ทำตัวไทยฮุบนักกีฬาอาจารย์ไทยฮุบนะให้เขาว่าพากันตีบาสว่าไทยฮุบเลยเร็วมาแพ้เข้าเฟรมเลยแพ้ปิ้นเขามาเขามากองเชียร์เขามาเบิร์ดเลยใครที่เป็นตากล้องซะนะสวัสดีครับแอมไซยาไนด์กำลังเป็นคนต่างเพศค่ะสวัสดีค่ะคุณแอมนะครับแต่ว่าไม่ใช่แอมไซยาไนด์นะครับแซมอินเตอร์โบวันนี้เขาอยู่กันที่อันนี้แอมสามนิ้วเขาอยู่กันที่ครัวในตำนานนะครับโอ้โหวันนี้คือมาหลายแบบว่าโคตรล้านวิวเลยครับนี่ฮะโคตรล้านวิวเฮ้ยดำสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเอทีมงานบานหน้าอันนั้นเป็นผู้สาวมาจากทางไหนบุ๊กเราจะเริ่มสินสปอนคอนอันนั้นเป็นแม่ปิ่นน้องทีเอลเขามีป่าประหลาดปลาเขามีตำมะพร้าวเขามีผักกูดมีหลากหลายเมนูที่สำคัญนะครับส้มผักคุกอันแป้งนัวผงสุรสสำคัญมาไหนคือบ้านนี้ผงสุรสที่หอนี่มาโอ้ยส้มผักโฆษณาบอกถึงแม้ว่าซิบได้สปอนเซอร์แล้วเพิ่นไงโฆษณาให้อยู่เพราะว่าไอ้เพิ่นเป็นสปอนเซอร์ไอ้เพราะว่าไอ้เพิ่นแบ่งผงสุรสมาให้เมียตำมะพร้าวใส่ตลอดนี่กำลังกระสอบท่านนี่กำลังฟักตำมะพร้าวเอ้าบ้านนี้ได้ยินเสียงแว๊บๆนะครับได้ยินเสียงนอกจากเขามีอาหารแล้วมีบุคคลคนนึงมาเยี่ยมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้อาจารย์ผู้ศรีวิไลผู้ศรีวิไลมาหอดเมืองเล่าครับคนมางานคอนเสิร์ตครับพอดีมีคอนเสิร์ตอยู่เล่าเจ้าไอ้พี่บ่ที่เป็นแฟนไอ้เด้อครับอาจารย์มาคอนเสิร์ตมาครับเมืองไหนครับเมืองอย่างนึงฮะเมืองปากกระดิ่งครับปากกระดิ่งโอ้วันนี้มีงานหลายนะครับฟังไทยกันแน่นเอียดนะครับขามาฟังเล่าครับมาฟังเล่าโอ้เดี๋ยวมื้อแรกขึ้นประชันกันครับผู้ไทยดำผู้ไทยดำครับผู้ไทยดำอับสู่เป็นสู่ผมจะร้องเพลงเจ้าไอ้ไพบอยที่เป็นแฟนไอ้ครับเดี๋ยวมื้อแรกได้ประชันกันครับมื้อนี้เขามีกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมฮักแพงไทยลาวนะครับเป็นกิจกรรมเตะฟุตบอลนะครับเตะบานอยู่เมืองปากกระดิ่งทีมงานจากประเทศไทยเฮากับมาเลยฮักแพงเตะบ่มีหยังนอกจากคําว่าวัตถุประสงค์ในการจัดงานคือความฮักแพงคนที่ฮักชื่นชอบประเทศลาวอย่างว่าช่วงวิถีหลักนะครับพี่น้องส่งขอลาวไปพูดกินป่ามาพี่กินเขาครับอยากจะเชื่อมสายสัมพันธ์สองแผ่นดินก็เลยจัดกิจกรรมเที่ยวนี้เป็นเที่ยวที่2นะเที่ยวแรกเตะไปแล้วอยู่ป่าสั้นนะครับในครั้งที่2อันนี้เป็นด้วยเสบียงนะครับโดยคุณแอมแต่ไม่ใช่แอมไซยาไนด์นะครับคุณแอมจากขอนแก่นนะครับกาฬสินธุ์ค่ะกาฬสินธุ์ครับพี่น้องจำได้ไหมครับนี่ที่กิจกรรมที่เขาไปมอบไปเตะบอลครั้งที่หนึ่งเนาะทักแพงให้เล่าครั้งที่หนึ่งนะครับคุณแอมเป็นพิธีกรที่ผ้าไปนะครับแต่ตอนนี้คนชื่อแอมนี่กำลังดังเลยนะคะชื่อที่น่ากลัวมากเลยดังมากแล้วเข้าครัวด้วยนะครับที่สำคัญเข้าครัวนะครับทำอาหารด้วยจะไปใส่ไซยาไนด์นะครับนะมีสารหนูอะไรอยู่นี่ไม่ได้นะครับขอสารหนูขอสารอิโดฟินอย่างเดียวครับใส่เข้าไปมีแต่สารนั้นอย่างเดียวโอ้มีสารอิตาโบนะครับนี่สารอิตาโบเพื่อนเป็นคุณเคยงั้นมันจะว่าโอ้คุณอะไรกะเป็น
ผู้จัดการนะครับผู้จัดการของอาจารย์ผู้ศิวิไลสวัสดีครับผู้จัดการส่วนตัวโอ้ได้เสื้องามจังเลยเสื้อม่ห้อมด้วยนี่นะครับขออนุญาตนะครับอาจารย์โอ้ผู้ศิวิไลเบอร์เก่ายังเฝ้ารอนะครับเจ้าของงานเพลงเบอร์เก่ายังเฝ้ารอว่าที่เขียนมาตะเวนเนี่ยงตาพี่ดิโอ้ยว่าที่เขียนมาพี่ดิครับตะเวนเนี่ยงตาต้องอายไม่บ่ที่เปลี่ยนแฟนอายมันเหงาพุ่นโอ้เขียนบ่ได้มันสิหลายมันสิคืออันรถอันรถรถคาราวานนี่ก็ติดสติ๊กเกอร์หลายนะสิหลายอําหางมันสิ6กดนะครับก็เลยฮ้อนจังหน่อยบ่ฮ้อนจังหน่อยก็ฮ้อนหลายเติบครับนักเอกเข้าเป็นจังได๋มื้อนี้มีคนเข้าคั่วซอยเอาล่ะที่บุ่นๆจะหน่อยครับกินหน้ากําลังสวยท่านมาเราดีใจท่านไปเราสวงวะเอาครับแพงครับแพงยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่บ้านโพนเจริญวันนี้ก็โอ้มีแต่สาวๆที่เฮ็ดให้กินตัวแต่คนที่น่ากลัวที่สุดคือคุณแอมนะครับเพราะช่วงนี้กระแสแอมไซยาไนด์แห้งเหลือเกินเอ้าทั้งพี่แอลครับแอลไซยาไนด์ครับนี่ครับแอลอิตาโบครับอันนี้แอลอิตาโบสารไม้ตารางถาดจะมีสารไม้เพิ่มขึ้นมานะครับสารอิตาโบคิดคนพ่อเกิดติดเลยคิดคนพ่อโดยทีมงาน YouTube แลนด์ดินแดนไอ้ดอกสองข้างโค้งครับสารอิตาโบการกินอิตาโบลายนี้มันอยากล้างสารตัวนึงออกอีกเป็นสารอิตาแอ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 ใช่ไหมทั้งคนแต่ว่าตอนนี้มันสีสันช่วงนี้เสียพลังเพราะว่ามันมีแสง UV แสง UV ปกคลุมนี่ปกคลุมจำกัดอยู่โดยเฉพาะผู้ให้ดำมันจะรังสารหลายก็โมสารอิตาโบอธิบายให้ฟังไงฮะอธิบายให้ฟังไงอะไรครับสารอิตาโบมันเป็นสารชนิดนึงพ่อว่าเถอะครับพ่อว่าเถอะครับพ่อว่าไงต้องบอกว่าอินตาโบอินตาโบเออสารอินตาโบครับมาอธิบายให้ฟังอธิบายกันน่ะอาจารย์บูดแล้วอาจารย์บูเคยเห็นแล้วแม่นบ่อาจารย์ได้เรียนฟิสิกส์เคมีอยู่ว่ะถ้าอาจารย์บ่เรียนฟิสิกส์เคมีอาจารย์สิบ่ฮู้สิอยู่ในตารางธาตุมันสิบ่มีในตารางธาตุที่สอนมันสิบ่มีครับมันเป็นธาตุใหม่ที่คนพบแม่นๆนอกเหนือจากอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เพิ่นได้ครับคนเล่าให้เฮาก็คิดคนนี้เลยแม่นครับก็เลยเป็นการผสมสูตรฟิสิกส์อันนี้คือของตาเบิร์ตไอน์สไตน์สูตรฟิสิกส์ใส่ปลาแดกสารอิตาโบมันสิอยู่ในสีเหลืองๆมีฟองมันสิมีอยู่ในสีเหลืองๆมีฟองครับครับเป็นบรรยากาศเว้าน้องหงวนหยอกกันไปให้กําลังใจผู้เฮ็ดนักกินนักอยากครับพี่ก็ฝากบอกฮู้ป๊อกๆพี่ก็ไปซื้อกันลาซาสุดหอมครับไปครับเอาจ้ะปิ้นกันมันซื้อไม่ฮู้มันนะเด้อไปตลาดมาเฮ็ดสมพักหลายเมนูเอ้าขอบคุณอาจารย์กันเก็บภาพบรรยากาศนะครับสามารถไปดูได้ที่เพจภูศรีวิไลช่อง YouTube ภูศรีวิไลเด้อพี่น้องเด้อมีได้ยาเอ้าโฆษณาเอายาใส่ยาใส่ยาไนเข้าไปใส่แล้วจ้ะใส่แล้วค่ะใส่แล้วยี่ห้อนี่สปอนเซอร์ไอ้ไส้ได้นี่เอาโฆษณาเพิ่นอยู่ดอกเพิ่นบ่ใจใครโฆษณากันเพราะว่าไอ้ไส้เอามาปั่นใส่ตําบักหุ่งอยู่ขอถ่ายแบบเรียวๆเงี้ยวๆเลยนะครับพี่น้องประชาชนโฆษณาก็สิถามเอาครับเฮ้ยเอามาใส่เสื้อนี่เพิ่นจ่ายค่าโฆษณาอยู่บ่นี่เสื้อฟุตบอลเฮานี่บ่ได้ค่ะเอามาใส่เฮ็ดหยังคือบ่เคยเล่าขึ้นไปเป็นหยังเคยเล่ากับบ่าวแอ๋คือบ่มาลงนอจังว่าหั่นแล้วโอ้ยผมบ่บอกว่าผมจะขึ้นโฆษณาอยู่นี่เอ้าน้องแอ๋วเป็นไงฟักปกๆไม่พูดเลยน้องแอ๋วนี่เออแต่บ่ฮู้ค่ะเอาเติมสายอินเตอร์โบเข้าไปเติมสารอินเตอร์โบเข้าไปโอ้ยเแตกไหมเนาะสารอินเตอร์โบนักเอกเขาได้ยังมากเลยเฮ็ดเพิ่งนะครับเฮ็ดเพิ่งเฮ็ดตับเต่าเพิ่งท่านเพิ่งท่ามหรือว่าตับเต่าพี่น้องเบิ้งนั่นแหละครับอันนี้มันปั่นกันเบิ้งครับปั่นกันเบิ้งดอกแห้งๆอันนี้เฮาเพิ่นขายบ่หรือเก็บได้เก็บได้แล้วธรรมชาติครับนกวิทย์ไปเก็บมาไปเก็บมานกพิษไปเก็บมาแต่ตลาดเอาวะไปซื้อดอกเท่าไรแบบนี้ซื้อได้ไหมอันนี้ดอกละ15,000กีบ15,000กีบหมื่นหาครับดอกละหมื่นหาครับแพงอยู่ได้ยังไงครับสิบสิบกับเศร้าบาทครับหากับสิบบาทครับ30บาทครับมื้อนี้ได้กินแท้ครับแกงเห็ดตับเต่าโอ้มื้อนี้มีแต่สาวๆเขาคั่วนะครับแต่ละคนมีแต่หนุ่มสาวที่จะได้ทั้งนั้นเลยครับมีหนักกว่าอยู่ผู้เดียวแล้วมันซื้อแอมเพื่อนกับพ่อปันไหนอันนี้ซื้อแอลครับอันนี้แอลอินเตอร์โบใส่ยากมัน
เอาอินเตอร์โบครับนี่นี่ดิคุณแอมไซยาไนด์ว่าวบาปเป็นเนาะว่าวบาปเป็นกำลังเป็นคนดังแอมกาลสินครับเพื่อนแอมไซยาไนด์นะครับนี่เมื่อกับปิ่นโพนเจริญครับเดี๋ยวจะแข่งเหตุแอมไซยาไนด์กันเติมสายอินเตอร์โบขึ้นบ่เติมสายอินเตอร์โบเข้าไปยี่ห้อนี้เด้แหมเพื่อนๆกินยี่ห้อนี่แหละตอนนี้ชื่อสารมวลชนเขาเต็มเลยครับสปอนเซอร์เขาใครได้กันยอดรักษาชุดเจ้าเลยครับพี่ชื่อมวลชนเขามีหลายแขนงมากเลยมื้อนี้โอ้ยบ้านก็ใส่กันนี้รักษาชุดว่ะโอ้ยใส่น้ำเจ้านี่แล้วคือเทียนเหล้าแล้วเขาใส่น้ำพ่นให้ดำเนี่ยบรรยากาศอบอุ่นนะครับโอ้ตำข้าวเบียร์ตำข้าวเบียร์อันนี้ก็เป็นผู้จัดการส่วนตัวจากผู้ศิวิไลนะครับนายพึ่งแกงล่อซานไส้ข้าวเบียร์ไส้ยังก็ได้ครับมาแต่ไส้ไส้ยานายตอนนี้ดังนะครับไส้ไส้ยานายอย่างเดียวครับอย่างอื่นในบดขันวังหนากลัวแห้งครับเป็นป่ะคุณแอมอยู่ข้างหลังป่ะแอมทำกับข้าวคนเดียวแอมทำกับข้าวคนเดียวนะโอ้เขามีแกงเฮ็ดนะครับเนี่ยอันนี้เป็นต้มปลาดต้มปลาดน้ำกระดิ่งนะครับปลากระทิ่งปลากระลาดน้องปิ่นกำลังแกงเห็ดตับเต่าโอ้ทางหลังกำลังเก็บภาพบรรยากาศกันไปเบื้องหน้าเบื้องหน้าหลายช่องนะครับมื้อนี้สื่อสารมวลชนเนาะครบเลยวันนี้แล้วมื้อเนี่ยอยู่นี่ละต้องเฝ้าคุณแอมไว้ดีคุณแอมเป็นนางเอกแอมบ่เนี่ยต้องเฝ้าไว้เออเพราะว่าเพิ่นสิย่านเพิ่นใส่ใส่ก็ได้เนาะทุกการเคลื่อนไหวต้องเบิ่งต้องเบิ่งดีไม่งั้นเดี๋ยวแอมใส่ไหนกำลังดังใส่ยังไงเข้าไปเอาเข้าได้น้องแอมนะครับมึงเอ็กกับเขาให้มึงกินมือนี่น้องสาวแอมกับสาวแอลนะครับแอลอินเตอร์โบเมนบอกแอลอินเตอร์โบนะครับฉายาใหม่น้องแอลอินเตอร์โบกับคุณแอมไซยานายมันคือโยมโยมด้วยถอยกันโอ้ยไปว่าบาปเลยไซยานายเพิ่นว่าเจ้านายใส่กินลิลี่เลยนี่ว่าดูอะไรนี่โอ้สื่อสารมันส้นเนาะเต็มเลยเต็มเลยครับสัมผัสกับแอมกันนะเออเออเอาหน้าเพิ่นเบิ่งขาดบ่ได้เพิ่นขาดผู้สาวบ่ได้สาวงามเพิ่นดินดำน้ำซุปพี่น้องครับเฮ็ดยังอีกปีอย่างก็ฮึสบายยังเพื่อนแขกกุมบ่อนยังก็ฮึจะได้เข้ามาทันกาลสินดาเสียงฟ้าห้องคือเสียงยังก็ยังก็กาลสินนะกาลสินยังกาลสินน้ำซุปปลากุมบ่อนคือแขกแกงหางเอ้ยเดี๋ยวเปิดตัวจังกันเปิดตัวจังกันจากไอ้ที่พังไอ้กายกันเนาะไอ้นี่กำลังตะล่อมตะล่อมนะครับคอนเทนต์สามสองป้ายเมืองกาลสินนี่ดินดำน้ำซุปปลากุมบ่อนคือแขกแกงหางปลานั่งบ่อนคือหางฝ่าลันจักกระจันห้องคือฝ่ารวมบนคนโซ่สองห้องปีบโฮแซวเฮ้ามีดีสู้แนวแอลระบำล่ำฟอนเมื่อนี่ส่วนส่วนพี่น้องเขาสู้รายการอย่างนี้ทีมงานบ้านเอ๋อ นะครับยินดีต้อนรับอาจารย์ภูศรีวิไลด้วยนะครับในการเดินทางมาบ้านพลเจริญเมืองปากกระดิ่งแขวงบริคำไซถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับอาจารย์ครั้งแรกในชีวิตเลยเช่นเดียวครับท่านเห็นบรรยากาศแล้วมาเห็นบรรยากาศแล้วนายูมาเขามาเบิ่งทั้งพี่เลยครับนายูมาทั้งพ่อเคยทั้งพี่ที่บรรยากาศมาฟังตูเตยุพี่บ้าเอก็มาฟังตูเตยุพี่ครับครับมาผู้บ้าผู้ตามมากเลยโอ้แมนอีลีครับบรรยากาศสุดยอดครับอย่างพี่น้องได้เห็นพูดว่าพักยังไงพักโอ้วังครับให้เปิดตูเป็นกาลสินเพราะว่านี่กาลสินมีคนกาลสินมาเห็นกระเป๋าสู้กินครับครับมีคนกาลสินกำลังถือมาบ้างใหญ่สองคนเท่าเดิมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศได้จังเป็นลังเฮ็ดนะครับลงไปนั่งหลายเดี๋ยวมันสิหักหมองนี่มันหักหนูลองโยมมึงหักป่ะโดยคันมาหลายคนหน้าหลายคนหักลองมาถึงทีมาฮะลองถึงทีมาเขาไม่โยมให้มู้เห็นนอกกันนะโยมพื้นนะคะกันคิดไปไกลเนี่ยเอาเข้าไปช่องไหนยังว่าเข้าไปเข้าไปแล้วโอ้มาทางนี้ครับจันผู้ศิวิไลกำลังเก็บภาพบรรยากาศนะครับผู้จัดการส่วนตัวเพิ่นเก็บภาพบรรยากาศการเฮ็ดกับเขาอยู่แบบคั่วครับอยู่คั่วที่คนบ่ค่อยได้เห็นโอ้คั่วนี่คั่วนี่ดังอยู่เด้มีหลายคนเด้เขามาเห็นนี่นะครับอาจารย์ศรีขันโซก็มาเด้
เราเห็นบรรยากาศแล้วก็ได้อยู่ใน MV 2เพลงพุ่นนะครับอยู่นี่นี่แหละเพิ่งได้มาเห็นของจริงเลยนี่ครับปกติเบิ่งแต่ในคลิปในคลิปของบ่าวในพ่นแน่ของบ่าวเอแน่ของผู้ไทยดำแน่ของอาจารย์ศรีแน่มื้อนี้ได้มาเห็นของจริงได้มาเห็นของจริงสมความพี่น้องมีแม่เฒ่าอยากมากเฮ็ดใหม่เด้ลูกเคยหันคัดอยู่ลูกเคยคัดแม่เฒ่าจะได้คั่วงามลูกเคยคัดเลยคัดแม่เฒ่าว่าอยากได้คั่วงามครับว่าคัดซิกเป็นคั่วคัดซิกนะครับทั้งพี่กับทั้งแกงเฮ็ดนะครับเนาะแกงเฮ็ดเขาใส่เตาแก๊สนะครับเร่งด่วนนอกจากเตาแก๊สอย่างต้มปลาเตาลัวนี่เขาหมอดไปแล้วเพื่อดังเพื่อจะได้กินนะครับก็เลยต้องเอาเตาแก๊สก่อนเร่งด่วนแก๊สเอานะนั่นใช่เบิร์ดป่ะพี่เบิร์ดได้เห็นดังไฟก็ได้นั่นเป็นดังไฟครับผมได้ป่ะครับอาจารย์ครับข้างซูพี่น้องกันโอ้โหอันนี้หัวล้านเดี๋ยวหัวนี่เยอะมากแก๊สใช่เบิร์ดขึ้นก็เลยต้องเตรียมดังไฟเตาลัวพี่น้องเพื่อนก็คอมเมนต์ว่าหลัวคืออย่างหลัวคือฟื้นนะครับคนเมื่อยมันจะห้องหลัวนะครับคนเมื่อยมันจะห้องหลัวอันหลัวข้างนอกนะคือไปอ้นอัวนะครับหลัวอันนึงก็คือความหมายคืออ้นอัวนะครับถ้าบ้านเฮากะนี่เห็นบ่ครับไม่นี่ติดปุ๊บขี่กับไฟใส่ก็ต้องใส่ยางเลยเห็นวะไม้นี่เป็นไม้พิเศษได้เอ๋ต้องขึ้นไปเอายอดผู้นั่นนี่ไม้นี่เดี๋ยวมันติดไฟเลยเห็นวะขี่กับไฟใส่ติดเลยไม้อะไม่แปลกอะบ่ไม้อันนี้มันเป็นไม้ใกล้ๆสารอินทบุเห็นวะขี่ใส่ติดเลยบ้านไอเอิญไม่มันปลากำลังสิตัวทีมงานบ้านหน้าอยู่ครับอาจารย์ครับบ้านเป็นสารอินทบุติดล่ะดังง่ายๆนะบ่ต้องใส่ไอ้พลาสติกเลยครับบ่ต้องใส่ยางเลยโอ้นี่ครับบรรยากาศในครัวเขาแล้วแอลอินเตอร์โบแอลอินเตอร์โบนะครับเราไม่ได้ใส่ยางไปสอจอมากก็สอจอมากโอ้สอจอก็มากนะครับสวัสดีครับสอจออาทิตย์ทองรอดนะครับเป็นคุณนายของสอจอเองนะครับแอลอินเตอร์โบคุณนายผู้ที่หนึ่งครับผมว่ะผู้ที่หนึ่งว่ะคุณนายเบอร์หนึ่งครับคุณนายเบอร์หนึ่งเนาะคุณนายเบอร์สองเบอร์สามมันไม่หวังว่าหยอกนะตามได้ครับเบอร์ที่เบอร์ใครใส่มาเป็นชิ้นมาเก็บภาพบรรยากาศต้องกันทำเนี่ยเพื่อกับเบอร์กับพวกทีมจริงลูกโอ้ต้มปลาเท่ากับกูนะต้มปลาฟกปุ๊บเลยฮะขอบคุณครับเก็บภาพบรรยากาศไปทุกช่องนะครับพี่น้องไปเบิ่งได้เลยครับหลายสื่อมวลชนเข้ามานี่ขอเป็นแรงใจให้คงความห่วงใยจากใจคนเคยรู้ผู้ว่าเอาขอเสียงกองเชียร์หน่อยเร็วเป็นอะไรอ่ะบรรยากาศเตะบอลนะครับกอดพากเขากำลังจะเริ่มขึ้นครับกอดพากโอ้สุดาวันมาแล้วครับโอ้เพลงขับกองมะเร็งนะครับโดยเจ้าของบทเพลงมาเองครับโอ้จานผู้ศิวิไลครับใจเอ้ยใจอยู่ที่ไหนไม่เคยลืมเธอถามข่าวเสมอเมื่อยามเจอเพื่อนเธอคนนั้นโอ้เจ้าของผลงานเพลงมาเองเลยอาจารย์ภูศิวิไลครับตอนนี้เขาอยู่ที่สนามเมืองปากกระดิ่งนะครับอะไรทีมงานโอ้นักกีฬาตัวเต็งของเขาครับโอ้โหครับสบายดีครับโอ้มื้อนี้มาเตะไก่นะครับเตะบอลมาเตะบอลครับก็เพื่อแรกครับจิมาครับเนาะบอลเชื่อมสายสะพานสองแผ่นดินครับนี่คือความหมักความชื่นชอบมีแต่นักกีฬาโอ้สจศูนย์นาครับศูนย์นาฟังไทยของเขาศูนย์นาครับพี่น้องมื้อนี้มื้อนี้เขาจีเตะครับผม
เต็มที่ครับฟุตบอลไทยลาวนะครับเอ้าสุนานี่โกว่าใช่ป่ะเอาล่ะโอ้เป็นคมตัวนี้มันคมด้าหมอนี่เดี๋ยวสิเตนั่งอยู่ที่นั่งมันเป็นนักกีฬาโรงเรียนเก่าตัวนี้เอ้าเมื่อประตูกีฬาได้ปล่อยเข่ามั้ยบ่ปล่อยแล้วมาดิกูให้ดำเอเวนเจอร์ครับฮะแหมบ่แม่นมันสิเตะอะไรน่ะท่านนายกสวัสดีครับโอ้ท่านนายกมาเตะบอลไกลจ้ะนะครับความรู้สึกไกลครับไกลนะครับแล้วครับสนามดีครับฟุตบอลอยู่ในสายเลือดครับของท่านนายกครับเยี่ยมมากครับที่มากหลายนะครับท่านชื่นชมกีฬาสุดยอดครับสุดยอดยังฟิตอยู่เลยท่านนายกยังฟิตอยู่เลยตอนนี้เอากำลังครับเอากำลังครับไม่ได้เก่งไม่ได้อะไรครับที่นี่คือเมืองปากกระดิ่งเมืองปากกระดิ่งครับปากกระดิ่งสนามหญ้าเทียมครับสวยมากครับแขวงบริคำไซสมปลาวครับตอนนี้รอคู่แข่งอยู่เนื่องจากคู่แข่งติดภารกิจวันนี้ครับติดภารกิจของคู่แข่งของเราสปปลาวยังบ่มากนะครับครับอะไรเพิ่นอยากภารกิจเดี๋ยวถามเพิ่นจังหน่อยครับเพราะว่อมเครื่องถ่าครับเดี๋ยวมีโอกาสมาเรื่อยๆครับโอเคครับครับโอ้กองเชียร์ครับพวกเราผมมาเชียร์นะครับเนี่ยกองเชียร์ครับกองเชียร์พวกเรามาเชียร์ไปเนี่ยออกสนามเลยจ้าครับพี่น้องครับวันรับกันครับผมโอ้มีเพลงเจ้าของเพลงมาเองครับผลงานที่พี่น้องได้ยินอยู่คือเพลงจากอาจารย์ภูศรีวิไลครับผมวันนี้ผมเป็นศูนย์ข้างครับศูนย์ข้างก็คือหน้าที่ศูนย์ข้างคือโยนน้ำแข็งไอ้หมูเพลงไข่เฮาล่ะครับอยู่หน้าฝากทางขอความบอกย้ำให้โทรติดต่อ
บ่คนที่รอข้าวคราวทุกอย่างจำเพราะใครอยากไปเป็นเพื่อนฝนตกยังเงื่อนความเศร้าต้องมีวันหายอยากบอกคนดีอยู่ตรงนี้เจ้ายังมีอายไม่ว่าในฐานะใดๆยังห่วงใยด้วยใจเคยได้ทำงานไกลหายไปไอ้ก็อยากหุงข้าวมีเรื่องราวสูญใจคำเศร้ากินข้าวแน่บ่น้องกูจักบ่อายห่วงน้ำลายเฮ็ดอันใดก็คิดนั่นแต่เจ้าหอดยามแล้งยามสายยามเศร้าอยากไปเป็นเงาบัดเธอความรักก็ต้องมีวันหายอยากบอกคนดีอยู่ตรงนี้เจ้ายังมีอายไม่ว่าในฐานะใดๆยังห่วงใยด้วยใจเสมอเคยเจอเคยได้ทำงานไกลเคยเจอเคยได้ทำงานไกลหายไปไอ้ก็อยากหุงข้าวมีเรื่องราวสูญใจคำเศร้ากินข้าวบ่รู้จักบ่อายห่วงน้ำลายเฮ็ดอันใดก็คิดน้ำแต่เจ้าหอดยามแล้งยามสายยามเศร้าอยากไปเป็นเงาบัดเธอท้องเฟิตคือกระเดานะครับเพื่อนเล่นของมือให้เราเพียกันว่าแบบสุดหนาน่ะนะสบายดีเจ้าของเพลงสบายดีเจ้าของเพลงเจ้าของเพลงสุดหนาสุดหนาน้ำแข็งเย็นครับเย็นเบื้องมูอย่างเดียวเพลงที่เราฟังอยู่นี่ก็คือเพลงอาจารย์ภูศิวิไลเนาะตะเวนยังตาตะเวนยังตาครับผมฝากพี่น้องเบิ่งเด้อโมดังโอ้ยทางล็อกบ่นนะไม่ล็อกนี่ท้องก็สอกกระแหงจำจอกเป็นเที่ยวมาไหลพบดอกเร็ว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 เอาใส่ทั้งเดียวเห็นไหมก็คือท้องอ้าวคือเล่นหนักใส่ดันนี่หนักขนาดมือแรงซีมีแหงอยู่วะนี่ซีมีแหงอยู่วะนี่มือแรงนี่แหงวะฟิตแหงเก่งก็ก่อนแหงหนักก็ก่อนวะยันจะนอนตายเล่นบนขวดขวดพี่ดมยาละทั้งเลยพี่ก้าวไม่ไหวก่อนเปียกไปเลยโอเคก่อนเสียเฮาพี่สาวใหม่กับสาวแท้สาวลาวเด้อจุดขึ้นได้ก็เพราะเพื่อนเรานะครับคุณนะครับนี่สั่งจะเริ่มซีนนะนี่เทคชั่นที่สองนะครับผมนะครับโคตรแรงเราจะแบบ6เสียวนะครับใน10นาทีแรกถ้าไม่ได้เราจะ6 5 6ครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับ Ladies and Gentlemen ตัวแรกเป็นตัวแรกที่ให้คลิป Welcome to Hunchman
ี่น้องครับพี่น้องจะพบกับศิลปินดังจากบ้านไทยนะครับผมอาจารย์หูสีไปเลยครับพี่น้องครับการแสดงเลยครับไม่ให้ใครบ้างผู้เดินอายขอเป็นแรงใจให้ส่งความห่วงใยจะเล่นเก่งหลายโดยเฉพาะคุณพี่เบก้าจะเลี่ยงเก่งหลายออมมือให้พี่น้องฝั่งไทยด้วยนะครับขอบคุณมากครับครับพี่น้องครับการกิจกรรมในครั้งนี้นะครับผมพี่น้องเคยเห็นฟุตบอลโลกไหมครับเขาจะมีไม่ให้นะครับไม่ให้เบก้านะครับผมลำยังบอลขึ้นมานะครับผมเบก้าครับอาจารย์เชนคนนี้ล็อกบอลไม่ได้นะครับผมอาจารย์เกียรติครับวันนี้นะครับเราจะเล่นแบบแผนการนะครับเช็คสั้นที่2นะครับผมเล่นแบบ6สีเดียวนะครับผมนักบอลแบบเดียวนะครับเมื่อกี้เล่นแบบ5 3 2ไม่ได้ครับผม5 3 2ตายอย่างเดียวนะครับปดุมสัตว์นะครับปดุมสัตว์อยู่บ้านร้อนนะครับฉายานะครับผมอยู่บ้านร้อนนะครับเบอร์11นะครับผมอยู่ไม่ได้นะครับพี่เมืองไทยถ้าได้มาที่ลาวไทยแน่สุดยอดนะครับเบอร์ชิเดียนนะครับเบอร์ชิเดียนนะครับอีกคนหนึ่งนะครับบ่าวนิพนธ์นะครับเฮลาวอย่าเด้อย่าเด้อย่าไอ้ศูนย์เด้อย่าเด้อย่าไอ้ขวานอย่าพ่อเท่าพี่ปานันพ่อเท่ามานั่งเสียลูกเคยคืนนี้ว่าจะได้เกิดแต่พี่บ่าวคุมกำเนิดเรียบร้อยนะครับใช่นะครับนี่นะครับนะครับผู้เล่นทางตัวนะครับตัวทำเกมที่สำคัญเบอร์9นะครับพี่น้องจ่าฟังไอ้บ่ฮู้เจ้าสิสู่น้ำหอดมือใดไอ้บ่ฮู้เจ้าสิไปจากอ้ายมือใดน้องไอ้ฮู้แค่ว่าหมดทั้งชีวิตเตะรอบนี้เอากะสิพากันไปกินข้าวแล้วบัดนี้และสิเฮ็ดเพื่อจังหมดทุกข์ยา96เกาทางไหนเนาะทางไทยหรือทางลาว
เกาทั้งลาวโอ้เกาทั้งไทยโฮกทั้งลาวทีมเสื้อขาวคือทางฝั่งลาวเสื้อสีฟ้าคือทางไทยพี่น้องสุดยอดมากเลยครับถือว่าเป็นกีฬาหักแพงแต่ว่าสกอร์นี่ขาดปุ๊บนะครับฟังเล่าเขาสนาขาดนะครับมันขาดธรรมดาเองขาดปันขี่เส้นลวดเล่าสิบเล่าเก้าว่ะสิบต่อหกสิบต่อหกว่ะสิบต่อหกเก้าหรือสิบเล่าสุดยอดสิบต่อหกนะครับสิบต่อหกก็มีน้องอายอยู่บ่ไอ้บ่พอเท่ามานั่งเบิ่งอยู่คุณนะเกมกีฬาลูกเคยเป็นยูทูบเบอร์นะลูกเคยบ่แม่นนักฟุตบอลแม่นนักฟุตบอลคือเฮาเท่ามานั่งเสียเฮาบ่ได้เล่นกันเดิมพันเอาชนะกันเป็นจุดประสงค์คือเฮามาหักแพงครับเตะบอลเชื่อม2,000นะครับเชื่อม2,000 2แผ่นดินนะครับหักแพงไปพุ่นกินปลาว่าพี่กินข้าวหักแพงไทยเล่านะครับนี่คือวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเทื่อนี้เป็นเทื่อที่สองเลยโอ้เทื่อที่สองเลยเทื่อแรกเตะเขาเตะอยู่ปากสั้นครับเทื่อนี้คือเทื่อที่สองเดี๋ยวเขาก็จะมีไปเรื่อยๆนะครับมีที่สามที่สี่ที่หาไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาต้องการแค่สารสายสัมพันธ์สองแผ่นดินแล้วก็ไปพูดกิจปาว่าพี่กินเขาเส้นส่วนนี้นะเส้นส่วนอีกถ้ารอบต่อไปใครอยากมาอ๋อลงทะเบียนนะครับเราจะไปจะประกาศผู้ใดอยากมากก็ครับหรือศิลปินท่านใดอยากมาร่วมมาลองเพลงก็เชิญนะครับเชิญครับบ่มีค่าตั๋วนะครับงานฟรีงานการกุศลครับงานการกุศลคืออาจารย์มากมื้อนี้ก็การกุศลนะครับบ่มีค่าตั๋วครับมาก็คือได้ฮักแพงกันหลายๆคนได้รู้จักผู้นั้นผู้นี้เนาะแม่นๆๆวันนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณอาจารย์ภูศิวิไลนะครับที่สละเวลานะครับสละเวลาของเพิ่นนะครับที่มีข่าวของเพิ่นเนี่ยมาร่วมกิจกรรมฮักแพงไทยลาวเฮาครับมีค่าทุกคนล่ะแต่ว่าการเสียสละเพื่อที่จะมาสารสัมพันธ์ครับระวังพี่น้องไทยเล่าครับมาซอยครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับมาเดี๋ยวพาไปสัมภาษณ์นักกีฬาฟังเล่าแล้วจะไปบังตูนเองฟังเล่านะครับนักกีฬาเวลาพอเท่ากันนางเสียอยู่พอเท่านางเสียลูกเลยนี่แต่ละคนเพิ่นโอ้สุดยอดฝีมือเป็นอะไรให้ความรู้สึกเป็นไรความรู้สึกม้วนไปเลยม้วนละโอ้แต่สุดยอดเลยอันนี้เบิ่งแล้วว่าออมมือให้อยู่ออมมือให้อยู่ออมมือให้อยู่นะครับเพื่อน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 มีทีมศาสตร์ลาวเก่าโอ้นี่ไงโอ้ยเพื่อนสารภาพว่าเราเตะกันทีมศาสตร์นะครับเนี่ยฮะทีมต้องหกต้องมาทั้งพี่ป่ะเนี่ยเมื่อนี้ต้องขอขอบใจนะขอขอบใจหัวหน้าขอบใจนะครับหัวหน้าเสิร์ตเมื่อนี้พาทีมงานฟังสปอร์ตเล่านะครับต้องขอขอบใจหลายวันนี้พาทีมงานมาเทศบาลนำจะไรกิจกรรมดีๆเชื่อมสายสัมพันธ์สองแผ่นดินนะครับไปพูดกินป่ามาพี่กินเขาฮักแพงไทยลาวครับไปเดี๋ยวเข้าไปกินเลี้ยงกันทีนี้แล้วก็ภริยาของหัวหน้าเสิร์ตนะครับหัวหน้าเสิร์ตเพื่อนน้องสาวน้องแพรทั้งพี่เป็นคุณแอมนะครับน้องแอมแต่ไม่ใช่แอมสายนายนะครับเป็นแอมกาลสินนะครับแล้วก็น้องสาวผมนะครับสายาอย่างเดียวแอลแอลอินเตอร์บุ๊กครับขอแชร์โปรโมทให้แอลอินเตอร์บุ๊กด้วยครับและเมื่อนี้ได้รับเกียรติจากนักร้องดังนะครับที่ปกติต้องได้จ้างกันนะจากศิลปินจากประเทศไทยนะครับขอบคุณอาจารย์ภูศรีวิไลครับพี่น้องครับเจ้าของผลงานเพลงเมื่อเก่าอย่างเฝ้ารอแล้วก็อีกหลายผลงานเพลงที่เป็นเพลงดังของประเทศไทยเฮานะครับและกันวันนี้นะครับตัวแทนจากทีมสปป.ลาวซึ่งถล่มไทยเรายับเยินเลยครับวันนี้นะครับด้วยสกอร์ไป10ประตูต่อ6ครับขอเสียงให้วนาเสิร์ฟครับนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำเมืองปากกิ่งเฮาและกันเรียนเชิญนะครับทีมงานเฮาผู้หลักผู้ใหญ่มอบรางวัลเลยนะครับ
มาบอกด้วยกันเลยครับมาบอกด้วยกันเลยมาท่านสจครับท่านสจท่านสจครับกู้โหครับเชิญครับท่านนายกครับอันนี้อาจารย์ครับอาจารย์ครับทีมเราทั้งหมดเลยครับทีมเรามอบเป็นตัวแทนฝั่งไทยนะครับแล้วก็มอบรางวัลให้นะครับเอารางวัลไปก่อนนะครับทั้งหมดเลยครับและเสียงโซเชียลมีเดียต่างๆสื่ออิเล็กทรอนิกส์เข้าช่องต่างๆเข้าพร้อมแล้วนะครับเนาะขอหมอสักทีแล้วกันนะตะก้องตะก้องแบบนี้ครับตะก้องสื่อมวลชนนะครับเชิญด้านนู้นนะครับสื่อมวลชนเขาจะได้เห็นนักบินครับครับครับที่แขกเชิญกันครับเชิญกันทุกท่านเลยนะครับกิจกรรมครั้งที่1เราจัดขึ้นมาวันนี้เป็นกิจกรรมครั้งที่2แล้วเราก็จะมี3 4 5ไปเรื่อยๆเพราะเฮาครับแข่งกันไปพุ่นกินปลามาพี่กินข้าวฮักแพงไทยลาวครับพี่น้องครับขอเสียงสุดๆให้ป่านะครับท่านก็ต่อไปอีกหลายเดือนนำทีมโดยนะครับผู้ประสานงานในครั้งนี้ผมเป็นผู้ประสานงานนะครับแต่ว่าผู้ประสานงานหลักในการเพชรกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ยูสปปเล่าก็คืออาจารย์โอ๋นะครับต้องขอบพระคุณผู้โอ๋นะครับที่เป็นทูตเปรียบเสมือนทูตให้เล่าเฮาโอ้มื้อนี้ทีมงานนะครับทีมงานกอดพางเฮาหลังจากเตะบอลแล้วขึ้นกินเลี้ยงนะครับมันเป็นชื่อนะบอกว่าขึ้นไปแล้วกอดพางเป็นซื้อทีมครับทีมเฉพาะกิจชุดนี้ที่มาเตะคือทีมกอดพางครับครับให้เข้าใจตรงกันจังสี่ตะกอนเบื้องต้นนะครับมื้อนี้เมนูของเฮานะครับเสาร์นี้มีลาบหมากอันนี้ก็ลอกบินครับต้มโคนต้มปลาลุงมาไหมลุงมานั่งกินข้าวน้ำกันครับบ่ายในเสาร์นี้เพื่อนเขากลับไปกินเลี้ยงกันนะครับเช้านี้ก็กินเข่าก่อนที่จะแยกได้เดินทางกลับประเทศไทยนะครับตะเวนแยงตาเวลา 6:00 นแลงบัวควายกำลังเข้าแลงแกว่งหางไล่ยุงในคอส่วนตัวของเฮาเมื่อรับจ้างเขาอยู่เมืองบางกอกมานอนไล่ยงในตรองขายแหงสู่แบบวันต่อวันป่านนี้บ้านเฮากินข้าวแลงห่วมพามวนใจจำปนปลาเข็งแม่ไข่ลวกยอดผักใส่ข้างบ้านมาเดินกินข้าวเสียงย้ายเท่าเอ้อเอาลูกหลานแต่เฮาหลายปีที่ผ่านวิ่งไล่ความฝันต่อไปพ่อแม่ที่รอข้าวกินบ่พอมมแรงจึงเร่เข้ามาขายเองเบามาน้ำตาสิไหลหนีท้อก็สอก็แห้งจันจอคนเที่ยวมาไล่ทบดอกทบต้นสิหาเอาใส่ทางเดียวเฮ็ดได้ก็คือขายตะเวนแยงตาคิดฮอดทุ่งนาบ้านเฮาหลับตาเห็นผู้สาวเก่าได้ข่าวว่า